คดีการฟ้องร้องระหว่างสโมสรบุรีรัมย์กับสมาคมฟุตบอลกรณีที่สมาคมฟุตบอลลงโทษคาเมโล กอนซาเลสโดยห้ามแข่งตลอดฤดูกาลตอนนี้นะคะพอใจทั้ง2ฝ่ายแล้วค่ะหลังจากการไกล่เกลี่ยเพียงแค่30นาทีนะคะโดยที่สมาคมฟุตบอลนั้นยอมลดโทษให้คาเมโลเหลือเพียง7นัดค่ะสุดท้ายก็ไปจบที่ศาลนะคะนายวรวีมกุดีนายกสมาคมฟุตบอลพร้อมกับทีมทนายความเดินทางไปศาลปกครองกลางเพื่อไกล่เกลี่ยในคดีที่สโมสรบุรีรัมย์ฟ้องสมาคมฟุตบอลหลังจากที่สั่งลงโทษคาเมโล กอนซาเลสตลอดฤดูกาลค่ะหลังการไกล่เกลี่ย30นาทีทั้ง2ฝ่ายตกลงกันได้นะคะซึ่งสมาคมฟุตบอลจะลดโทษแบนคาเมโลเหลือ7นัดซึ่งก่อนหน้านี้คาเมโลก็ถูกแบนมาแล้ว6นัดนะคะดังนั้นก็เหลือโทษแบนอีกนัดเดียวก็จะกลับมาลงสนามได้นอกจากนั้นสโมสรบุรีรัมย์ก็ตกลงที่จะถอนฟ้องทั้งที่ศาลปกครองและศาลกีฬาโลกค่ะสิ่งที่มีการไกล่เกลี่ยในวันนี้เนี่ยก็คือผมคิดว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยทั้งทางบุรีรัมย์ก็ดีและทางสมาคมฟุตบอลก็ดีก็ต่างมีเหตุมีผลในการที่พิจารณากันอยู่นะครับคิดว่าในเชิงของรูปคดีเนี่ยต่างคนต่างมีมูลเหตุในการดำเนินคดีเนี่ย 100% ไม่ต่างกันแต่คิดว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยมาเจรจาตกลงกันได้วันนี้คิดเอาผลของความสามัคคีความปรองดองที่จะทำให้ฟุตบอลไทยมันเดินไปข้างหน้ามากกว่าอย่างอื่นเนื่องจากว่าบุรีรัมย์ก็เป็นทีมใหญ่นะครับจะบอกว่าสมาคมฟุตบอลวันนี้ต้องพึ่งบุรีรัมย์ไหมก็ต้องพึ่งบุรีรัมย์ต้องพึ่งสมาคมฟุตบอลไหมก็ต้องพึ่งเพราะต่างคนต่างเป็นภาคีเป็นพันธมิตรร่วมกันมันก็คงเป็นทางออกที่ดีที่สุดในสำหรับฟุตบอลไทยในยุคนี้ผมคิดว่าอย่างน้อยก็คือไม่มีใครอยากทะเลาะกันที่ผมบอกเราไม่ได้มาฟ้องสมาคมเพื่อสร้างความแตกแยกฟุตบอลไทยถ้ามันได้ถึงมันจะไม่ได้ดีที่สุดในสถานการณ์ที่มันควรจะเป็นในมุมมองของบุรีรัมย์นะครับนะกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่เมื่อเวลามันผ่านล่วงเลยมาแล้วเนี่ยมันก็คงณจุดเวลานี้มันก็คงเป็นคำตอบที่มีความสมเหตุสมผลที่สุดบุรีรัมย์มีเกมอุ่นเครื่อง3นัดในช่วงพักการแข่งขันของโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะคะซึ่งคาเมโลก็ฝึกซ้อมอยู่กับทีมมาโดยตลอดและหลังพ้นโทษแบนก็คาดว่าคาเมโลจะกลับมาลงสนามในนัดที่บุรีรัมย์จะพบกับศรีสะเกษ